ิด aftershock ขนาด 4.9 ริกเตอร์ที่เมืองไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์นะคะซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวรุนแรง 7.3 ริกเตอร์ใกล้กับวานูอาตูเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่หลายพื้นที่ทั่วโลกก็ยังคงเผชิญกับภัยธรรมชาติในรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะAftershock เกิดขึ้นเมื่อเวลา 10:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือราว 4:30 น.ตามเวลาในไทยที่เมืองไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์ทำให้บ้านเรือนอย่างน้อย20หลังพังเสียหายในจำนวนนั้นเป็นอาคารที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง7ริกเตอร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการจึงสั่งอพยพคนออกจากอาคารพร้อมปิดล้อมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้Aftershock ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวขนาด 7.3 ริกเตอร์ที่หมู่เกาะวานูอาตูในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับออสเตรเลียที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงคืน 16 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทยประมาณ4ชั่วโมงศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกบนเกาะฮาวายรายงานว่าแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็กความสูง15เซนติเมตรซัดเข้าฝั่งและไม่มีรายงานความเสียหายผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตค่ะติดตามไทยบันเทิงจากคุณอภิญญานะคะจะพาไปดูการเต้นของชาวอินเดียที่กำลังเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ทางอินเดียนั้นเลือกมาจัดแสดงในประเทศไทยจะมีการแสดงเป็นร้อยชุดเลยนะคะคุณอภิญญาเอกลักษณ์ของระบำอินเดียนี่ต่างจากการเต้นประเภทอื่นยังไงบ้างคะค่ะเอกลักษณ์ของระบำอินเดียนะคะที่เห็นเป็นอันดับแรกเลยก็คือชุดนะคะที่มีสีสวยแล้วก็มีลักษณะพลิ้วไหวเวลาเต้นค่ะคุณปวินามัยคะนอกจากนี้ท่าเต้นก็ยังใช้ร่างกายเป็นสิ่งที่สื่อสารกับผู้ชมด้วยค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่นักเต้นชาวอินเดียกว่าร้อยชุดการแสดงนั้นเดินทางมาแข่งขันระบำอินเดียในเมืองไทยค่ะซึ่งก็ทำให้ได้เห็นความงดงามของระบำอินเดียและเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอินเดียด้วยค่ะที่ซอยไปพร้อมกับจังหวะดนตรีรวมทั้งการหมุนตัวที่รวดเร็วและยกมือขึ้นพลิ้วอย่างสวยงามคือท่วงท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของระบำอินเดียที่เรียกว่าคัทักหนึ่งในระบำอินเดียโบราณที่มีประวัติยาวนานมาจากการเต้นของกรีกโบราณระบำอินเดียนับว่าได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศอินเดียโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ตั้งใจเรียนในโรงเรียนสอนการเต้นเห็นได้จากผู้ที่เข้าแข่งขันในงาน Global Harmony Fiesta 2010กว่า100ชุดที่ส่วนใหญ่ผ่านการเรียนและฝึกฝนอย่างหนักอย่างทีมอาชันนานุยเตียเลยาจากเมืองปูเน่ที่ได้ไปแสดงหลายแห่งในอินเดียและมาเยือนเมืองไทยเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับนักเต้นจากดิกชาคอตักแดนซ์อะคาเดมีKathak, you are very much freedom in Kathak. You can mold it in various types.อาชนาปาทวารทันบอกว่าการระบำคาทักจะให้ความรู้สึกมีอิสระเสรีมีหลายท่าเพียงแค่คุณดูแล้วคุณจะรักมันและคุณจะลืมการเต้นซาลซ่าหรือแบบอื่นๆไปเลย Just we I'm love it very much It's a very interesting dance like classical is something completely different from all the other dances andอวันติเดชปันเดบอกว่าพวกเรารักการเต้นนี้มากเพราะเป็นการเต้นที่มีความน่าสนใจไม่ใช่ว่าใครจะสามารถเต้นได้ดีในช่วงระยะเวลาสั้นๆต้องอาศัยความพยายามและการฝึกฝนอย่างหนักถือว่ามีทั้งความสวยงามและความหลากหลายGlobal Harmony Fiesta 2010เทศกาลการแข่งขันระบำอินเดียที่จัดขึ้นโดย ABSS องค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคมของอินเดียเลือกจัดการแข่งขันระบำอินเดียที่ประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอินเดียความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนในประเทศอินเดียทำให้ระบำอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมที่เลื่องชื่อมีรูปแบบของท่วงท่าดนตรีและเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีถึง9รูปแบบจากหลายรัฐด้วยกันแม้การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเวทีประลอง
ของนักเต้นชาวอินเดียแต่การมาจัดการแข่งขันในเมืองไทยถือเป็นโอกาสสำหรับคนไทยที่ได้เห็นความงดงามจากท่วงท่าและสีสันของเสื้อผ้าที่หาดูได้ไม่ง่ายนักยังอยู่ที่เรื่องของการเต้นนะคะแต่ว่าไปดูเต้นลีลาดกันบ้างค่ะซึ่งก็ได้สนุกสนานกันทั้งคู่ลีลาดแล้วก็ผู้ชมเลยนะคะในงานกรุงเทพหรรษาลีลาลีลาดค่ะก็ไม่เพียงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ร่วมประกวดลีลาดนะคะแต่ว่าผู้ที่มาร่วมงานหลายคนมีโอกาสจับคู่กันค่ะโชว์ลีลาลีลาดในบรรยากาศยามค่ำคืนกับบทเพลงตามแบบฉบับของสุนทราภรณ์ค่ะมือสำหรับผู้เข้าประกวดลีลาดบนฟลอร์ขนาดใหญ่กลางกรุงความคึกคักในจังหวะแทงโก้รวมทั้งชุดแต่งกายที่สวยงามของคู่ลีลาดสร้างความตื่นตาให้กับผู้ชมได้ไม่น้อยเพราะไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นการประกวดลีลาดกลางแจ้งเช่นนี้งานกรุงเทพหรรษาลีลาลีลาดจึงเป็นอีกกิจกรรมที่ใช้กีฬาและจังหวะดนตรีสร้างสุขก่อนสิ้นปีให้กับคนเมืองประกวดเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้คู่ลีลาดนับร้อยคู่วาดลวดลายไปกับเพลงลีลาดสุนทราภรณ์ที่บรรเลงต่อเนื่องยาวนานกว่าชั่วโมงเรื่องเริงเถลิงศพใหม่ใช้คำนี้ก็คงจะไม่ผิดนะคะถ้าดูจากบรรยากาศบนฟลอร์ลีลาดกลางลานคนเมืองค่ำคืนนี้ไม่ว่าใครจะควงคู่กันมาก็จะคู่กันในงานนี้หรือว่าเต้นเข้ากับจังหวะดนตรีแบบไหนก็ดูจะมีความสุขไปตามๆกันเลยค่ะชีวิตอย่างวิโรจน์กับธิดานุชไกรวัฒนวงศ์ที่ฝ่ายหญิงเป็นเจ้าของแชมป์แฟนพันธุ์แท้สุนทราภรณ์ไม่พลาดนัดสำคัญที่จะควงคู่กันลีลาดบทเพลงที่ชื่นชอบและคุ้นหูหลายเพลงย้อนบรรยากาศวันเก่าครั้งแรกลีลาดร่วมกันเมื่อกว่า30ปีที่แล้วซึ่งนับว่าถูกใจไม่น้อยทั้งคู่ลีลาดและผู้ชมคือเต้นรำนี่สุนทราภรณ์นี่เป็นขวัญใจนักลีลาดโดยตรงเลยครับมีกันมาตั้งแต่สมัยสวนลุมนะคะตั้งแต่สมัยครูเอื้อยังอยู่อะค่ะก็พวกเราก็ได้เต้นกันมาตลอดตั้งแต่เวลานั้นมาจนถึงปัจจุบันก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทางกทม.ค่ะเขาจัดงานส่งท้ายปีเก่าให้เราก็ทุกปีก็รู้สึกจะมีงานเกือบทุกปีนะคะทางกทม.เขาจัดให้ก็พวกเราก็จะได้ถือโอกาสตรงนี้มาสนุกกันได้มาลีลาดออกกำลังกายกันแบบมาธุระค่ะแล้วเห็นเวทีเลยจอดที่นี่เลยไม่กลับบ้านแล้วยังไม่กลับบ้านให้จบก่อนถึงกลับเพราะว่าถูกใจค่ะเป็นแฟนเพลงของสุนทราภรณ์ชอบมากอยู่บ้านฟังทุกวันชอบประชาชนมีความสุขมากค่ะที่จัดให้มีเวทีให้ประชาชนได้ผ่อนคลายนะคะลีลาดคือการเต้นรำที่มีท่าเต้นเป็นแบบแผนเข้ากับแต่ละจังหวะดนตรีถือเป็นหัวใจของงานรื่นเริงในอดีตสุนทราภรณ์เป็นวงเดียวในประเทศไทยที่ทำเพลงจังหวะลีลาดไว้เกือบครบทุกจังหวะเช่นบอลรูมควิกสเต็ปแซมบ้าหรือแม้แต่เพลงรำวงหลายเพลงยังใช้เนื้อหาสื่อความหมายเพื่อการเริ่มต้นใหม่ลืมทุกข์รับสุขช่วงสิ้นปีอย่างเพลงเก่าไปใหม่มารื่นเริงเถลิงศกสุขกันเธอเราล้วนคุ้นหูจนปัจจุบันกรุงเทพหรรษาลีลาลีลาดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจของประชาชนรับปีใหม่พร้อมถ่ายทอดตำนานเพลงพิสูจน์คุณค่าทางดนตรีที่ยังคงความหมายแม้ผ่านเวลาน้ำอ้อยแจ่มจิตทีวีไทยรายงานค่ะ
มาปิดท้ายกันด้วยทางม้าลายที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมาค่ะทางข้ามม้าลายบนถนน Abbey Road นะคะก็ทำหน้าที่ไม่ต่างจากทูตทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยค่ะให้มาเยี่ยมชมจนถูกยกให้เป็นสิ่งก่อสร้างภายใต้การพิทักษ์ของอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะลีลาโพสต์ท่าข้ามถนนของกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมากว่า40ปีสำหรับทุกคนที่เดินทางมายังทางข้ามถนน Abbey Road ที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนหลังจากสถานที่แห่งนี้โด่งดังด้วยการเป็นแบบบนปกอัลบั้มชุดสุดท้ายของวงดังในตำนานอย่าง The Beatles จนล่าสุดได้ถูกขึ้นบัญชีโดยองค์การอนุรักษ์แห่งอังกฤษให้เป็นสิ่งก่อสร้างภายใต้การพิทักษ์ระดับที่2ในฐานะสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติทางม้าลาย Abbey Road แต่เดิมอยู่ตรงข้ามกับสตูดิโอบันทึกเสียงอัลบั้มทุกชุดของ The Beatles จนเมื่อถูกใช้เป็นแบบบนปกอัลบั้มชุดสุดท้ายของสีเต่าทองเมื่อปี1969สถานที่แห่งนี้ก็ไม่เคยว่างเว้นจากการมาเยี่ยมเยือนของแฟนเพลงทั่วโลกรวมทั้งถูกนำกลับมาผลิตซ้ำอีกนับไม่ถ้วนบนปกอัลบั้มและสื่อต่างๆมากมายแม้ปัจจุบันทางม้าลายของ Abbey Road จะย้ายจากสถานที่จริงไปหลายเมตรด้วยเหตุผลทางการจราจรมากว่า30ปีแล้วแต่ความนิยมของนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เสื่อมคลายเช่นเดียวกับตัวสตูดิโอ Abbey Road ที่ถูกยกให้เป็นสิ่งก่อสร้างภายใต้การพิทักษ์ของอังกฤษเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเช่นกันโดยทางการจะทำการทาสีกำแพงบนถนนใหม่ทุกๆ3เดือนเนื่องจากแฟนเพลงทั่วโลกนิยมมาจารึกข้อความส่วนตัวบนสถานที่แห่งนี้อยู่เสมอจอห์นเพนโรสรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมกล่าวว่าแม้ทางม้าลายแห่งนี้จะไม่ใช่สถานที่ใหญ่โตเช่นปราสาทหรือมหาวิหารแต่ต้องขอบคุณ The Beatles เมื่อการใช้เวลาเพียงแค่10นาทีช่วงเช้าของเดือนสิงหาคมปี1969ในการถ่ายปกอัลบั้มได้เปลี่ยนทางข้ามถนนเล็กๆแห่งนี้ให้กลายเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างสมภาคภูมิจากอิทธิพลของเพลงนะคะก็ทำให้ทางม้าลายแห่งนี้เป็นที่หวงแหนค่ะและหากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐก่อนด้วยนะคะคุณปวีณาไมค์คะค่ะขอบคุณคุณอภิญญาค่ะ